นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5กล้องฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร02-633-5300น้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ AS TV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร02-633-5300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ทสยามพารากอนกูเม่มาร์เก็ตเซ็นเตอร์ฟู้ดฮอลและ AS TV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร02-633-5300สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนก่อนป่วยสัปดาห์นี้เรามากันที่จังหวัดสระบุรีเมืองคาวบอยค่ะว่าแต่คุณผู้ชมเนี่ยรู้กันแล้วหรือยังว่าเมืองของน้องวัวเมืองนี้กำลังถูกเหล่านักลงทุนต่างชาติจ้องกันตาเป็นมันก็เพราะว่าจังหวัดสระบุรีของเรานั้นนอกจากจะมีทรัพย์บนดินที่ใช้กันไม่หมดเหล่านี้แล้วยังมีทรัพยากรใต้ดินอย่างมหาศาลแบบเรียกได้ว่าทองเนี่ยเกลื่อนกราดสินแร่เนี่ยมีอยู่มากมายกันเลยทีเดียวนี่จะเอาไปไหนคะพี่เอาไปลงรับจำนำหรืออะไรยังไงคะก้อนหินจะไปตรวจค่ะเป็นก้อนหินจะเอาไปตรวจทำไมคะเอาไปตรวจหาทองค่ะ เพราะว่าบ่งบอกว่าบ้านเรารวยปูพื้นดินด้วยทองคำ อันนี้เป็นตัวอย่างที่มันจะพบแร่เหล็กกับทองแดงนี่หรอค่ะอันนี้ลูกรังเนี่ยที่น้องไก่ซื้อเข้ามาเนี่ยมูลเท่าไหร่นะคนละพันค่ะคนละพันเอามาจากแถวไหนนะซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณไม่เกิน3กิโลเมตรเจอเหล็กกับทองแดงกับทองคำเนี่ยค่ะนี่ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นแร่หมดอันนี้คือสายแร่น้ำร้อนที่มันมีทองคำเหล็กทองแดงผสมแล้วก็จะมีเงินด้วยวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยอย่างเราๆที่ต้องออกมาปกป้องแผ่นดินของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรากันนะคะแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าคนที่ออกมาปกป้องกลับไม่ใช่คนมีอำนาจมียศมีตำแหน่งแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ามองไปมองมาก็ไม่เห็นจะมีใครก็เห็นแต่คาวเกิร์ลคนเลี้ยงวัวคนนี้นี่แหละค่ะเธอคือพี่วันเพ็ญพรมรังสรรค์ชาวบ้านตัวเล็กแต่ใจใหญ่ใจเงี้ยใหญ่ยิ่งกว่าฝามัวซะอีกนะคะและในวันนี้ค่ะพี่วันเพ็ญเธอมีข้อมูลใหม่ๆจะมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการขยายหายนะของเมืองแร่ทองคำจากพิจิตรมาสู่จังหวัดสระบุรีบ้านเกิดของเธอไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะปกติแล้วถ้ามาสระบุรีเนี่ยคุณจะต้องไปแหล่งรีสอร์ทสวยงามอะไรอย่างงี้พี่วันเพ็ญคนถิ่นค่ะพาขึ้นกระบะจะพาเปลี่ยนก่อนป่วยไปไหนบ้างคะเนี่ยวันนี้จะพาไปดูพื้นที่ที่มันอยู่ในคำขออาญาบัตรพิเศษที่ถูกเตรียมทำเหมืองแร่ทองคำแล้วก็พื้นที่ที่เราวิ่งอยู่เนี่ยวันนี้ไม่ใช่สิทธิ์ของพวกเราแล้วนะคะมันกลายไปเป็นถูกระบุเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียมันกลายไปเป็นสิทธิ์ของนายทุนข้ามชาติไปแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เนี่ยมันถูกเจาะสำรวจแร่ไปหมดแล้วถูกเจาะไปแล้วค่ะเอ้ารายการเปลี่ยนก่อนป่วยเพิ่งรู้นะเนี่ยคุณผู้ชมรู้หรือยังเจาะอะไรไปเมื่อไหร่ยังไงคะเห็นการเข้ามาเจาะสำรวจเนี่ยทีแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นการเจาะสำรวจน้ำบาดาลแต่ว่าจากหลักฐานที่เราพบการเอาน้ำบัตรของคนที่มาเจาะเนี่ย
เขาก็แสดงตัวว่าเขาเป็นการจอดสำรวจแร่เป็นบริษัทของอันเดียวกับที่พิจิตรอ่ะแล้วก็พอจอดเสร็จปุ๊บพื้นที่เราก็ถูกระบุเข้าไปตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียซึ่งที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ดินของพวกเราอีกต่อไป uh-huh. มาตั้งนานแล้ว uh-huh. ประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วก็ไอความสวยงามที่เราเห็นเนี่ยภูเขาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเราจะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะ ตรงนี้นะคะก็คือตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซ้ายก็ภูเขาขวาก็เป็นภูเขาแล้วถ้าที่พื้นที่โล่งๆนี่เขาปลูกอะไรคะพี่อันนี้เขาปลูกอ้อยแต่ชาวบ้านไม่รู้นะว่าไอป่าอ้อยตัวเองเนี่ยมันไปอยู่ในอัญบัตบางแปลงเนี่ยมันก็เป็นภาพไปโผล่อยู่ที่ออสเตรเลียหมดแล้วภาพต่างชาติเข้ามาเดินอะไรพวกนี้มันขุดเจาะสำรวจไปแล้วเขาไม่ได้มาเป็นนักท่องเที่ยวแน่นอนเขามาขุดเจาะแล้วก็ด้วยการบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูน้ำบาดาล นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสำรวจหาแร่ทองคำแล้วก็มีการรับรองว่ามีการเจาะสำรวจสังเกตการน้ำบาดาลไป2บ่อแต่ที่นี่มันกว่า100บ่อนะคะแล้วก็หลักฐานที่เราเห็นเนี่ยมันก็ประกอบกันนะกับนายทุนเข้ามาขออนุญาตจากนั้นมันก็มีการมาสำรวจแร่แล้วล่าสุดมันก็มีการพูดเรียกว่าอะไรดียกเลิกสปกของประชาชนเนี่ยพี่คะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านงงมากเลยที่สปกแล้วตอนนี้เขาไม่สามารถจะเข้าไปทำมาหากินไปทำปลูกนั่นปลูกนี่ทำมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมมันไม่มีแล้วคือเหมือนเขาถูกเรียกคืนหมดเลยก็ชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าที่สปกตัวเองเนี่ยถูกยกเลิกเอากลับไปเป็นป่าที่นี่ผังเมืองถูกเปลี่ยนไปเป็นป่าอนุรักษ์เขียวทะแยงขาวก็หมายความว่าพื้นที่สปกเนี่ยออกโดยมิชอบแล้วไปออกทับที่ป่าเอากลับไปเป็นป่าซึ่งเมืองแรกที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยมันทำได้ในที่ป่าอย่างถูกกฎหมาย uh-huh. มันก็เหมือนกับว่าเอากฎหมายมาพ่นสิทธิประชาชนไหม uh-huh. แล้วก็ภาพที่เราเห็นที่พิจิตรเนี่ยภูเขามันหายไปเลยมันจะมีรถยักษ์ขึ้นไปวิ่งวนอยู่บนภูเขาอ่ะ uh-huh. ภูเขาที่เราเห็นนี่เราก็เห็นอนาคตแล้วว่ามันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละหมายความว่าเนี่ยถ้ามันมาเหมืองมาสระบุรีภูเขาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่คือมันหายไปทั้งลูกเลยนะภูเขานี่ชื่อภูเขาอะไรคะอันนี้ภูเขาบ้านเขานมนางภูเขาบ้านเขานมนางถูกระเบิดมันก็จะถูกระเบิดแล้วก็จะถูกรถยักษ์ไปวนจนกระทั่งกลายไปเป็นบ่อไซยาไนด์ขนาดใหญ่ก็เป็นภูเขาเหมืองแร่มาแทนที่ไงไม่ดีเหรอไซยาไนด์ทั้งนั้นเลยค่ะ uh-huh. แล้ววัวนมเนี่ยอาชีพพระราชทานเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกค่ะแรงระเบิดเนี่ยจะทำให้วัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวถ้ามันตกใจหรือว่าเสียงดังเนี่ยมันก็จะลักษณะก็เหมือนไม่ให้น้ำนมแล้วอะค่ะมันก็จะมีผลกระทบตามมากับพวกสารพิษต่างๆเนี่ยวัวเนี่ยจะโดนแล้วก็น้ำนมดิบก็จะปนเปื้อนมันตกใจอะเนาะมันก็อาจจะแบบผลิตน้ำนมออกมาเป็นเลือดได้ค่ะแล้วเราก็รับประทานบริโภคเข้าไปต่อไปเด็กก็จะไม่โตแล้วปนเปื้อนมันก็จะตามมาเราเห็นที่พิจิตรเนี่ยสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นมันปนเปื้อนหมดแล้วแล้วน้ำเนี่ยค่ะถ้าการปนเปื้อนเกิดขึ้นกับน้ำเนี่ยที่นี่ก็จะวัวต้องกินน้ำเป็นหลักต้องใช้น้ำเยอะมากการปนเปื้อนนี่แหละมันจะทำให้เสียหายค่ะนี่อะไรไหมคะจะบัตรที่นี่คือนี่คือนมนางเหรอคะใช่ค่ะนมนางจริงๆแล้วชาวบ้านไม่รู้นะก็ไม่รู้เลยไอ้เขาเนี่ยข้างหน้าเรามันเป็นภูเขาเมื่อคืนมาแล้วก็ยาวมากเลยคุณผู้ชมอันนี้คือเขาอะไรคะพี่มันจะเป็นรอยต่อ3จังหวัดไอ้เขาลูกนี้ก็คือเขาเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็มันจะแบ่งเขตแดนอยู่ระหว่างนครราชสีมากับสระบุรีซึ่งเขาลูกนั้นก็มันก็มีทองคำซึ่งเขาเรียกในภาษานักธรณีวิทยาว่าที่ราบสูงโคราชแหล่งทองคำเหมือนกันอย่าบอกนะว่าที่ราบสูงโคราชก็จะเป็นเหมืองแร่ทองคำได้เหมือนกันนะมีทองคำมหาศาลแล้วมันก็เห็นแล้วว่าตรงนั้นก็มีทองคำแล้วก็มันเชื่อม3จังหวัดนครราชสีมาสระบุรีแล้วก็เขาลูกด้านนู้นก็จะเป็นลพบุรีมันก็เลยกลายเป็นว่า3จังหวัดติดต่อกันเนี่ยซึ่งมันอยู่ใกล้กันมากเลยเป็น3จังหวัดเหมือนสามเหลี่ยมทองคำอีกแล้วเนาะคือพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็มี3จังหวัดรายล้อมประชาชนประมาณ 6,000 กว่าคนได้รับผลกระทบในขณะที่ตรงนี้เราอยู่ที่สระบุรีก็จะมี3จังหวัดเหมือนกันนั่นก็คือสระบุรีลพบุรีและก็นครราชสีมา uh-huh. ซึ่งมันก็แผ่นดินทองคำเหมือนกันหมดมันเป็นพื้นเดียวกัน
อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเหมืองมาตรงนี้นะประชาชนจะได้รับผลกระทบอีกประมาณอีกกี่คนที่เพิ่มมากขึ้นคะตอนนี้เราพูดเรื่องผลกระทบเนี่ยพูดเรื่องสิทธิ์ก่อนตอนนี้โดนไปแล้วสิทธิ์ในที่ดินทำกินสิทธิ์ที่ในสปกเนี่ยมันหมดไปแล้ว ค่ะแล้วก็ไอ้ผลกระทบที่จะตามมาหลังจากเกิดเหมืองแร่แล้วเนี่ยก็คาดว่าจำนวนมากอะค่ะทั้งคนทั้งวัวเนี่ยเสียหายหมดอะค่ะอยู่ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ไอ้ที่ภูเขาที่เห็นเนี่ยที่เนี่ยถูกเจาะสำรวจไปหมดแล้วค่ะอยู่ในแปลงขอประธานบัตรหมดแล้วซึ่งชาวบ้านจริงๆยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะการมาเจาะเนี่ยเขาไม่ได้ประชาคมหรือว่าบอกอะไรกับประชาชนชาวบ้านยังไม่รู้นะว่าที่ดินตัวเองเนี่ยถูกระบุเข้าไปตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหมดแล้วมันไม่มีใครมาชี้ว่าเฮ้ยไอ้นี่ปนเปื้อนจากคุณนะมันไม่มีอ่ะพอไม่มีปุ๊บชาวบ้านจะทำยังไงก็ตายฟรีไปป่วยตายฟรีไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรือแล้วมันจะล่มสลายไหมเนี่ยค่ะเนี่ยกองเนี่ยทองคำเนี่ยโอ้โหกองใหญ่เลยนะเนี่ยอยู่กับวัวเนี่ยนะค่ะที่บอกว่าชาวบ้านเอาทองคำมาถมเป็นลูกลังอะค่ะรถนึง500บาทไม่บอกว่าชาวบ้านเอามาถมเองจริงมันไม่มีหรอกอยู่ตรงเนี้ยคุณเอามาถมแล้วทำข่าวใช่ไหมล่ะขุดตรงนี้แหละก็ขุดตรงนี้แหละเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกองทองคำทั้งนั้นแหละนี่คือทองคำนะแต่ชาวบ้านไม่รู้แต่ว่าน้องวัวรู้นะค่ะเอามากองแล้วก็มาทำอะไรที่มันแบบเนี่ยถมถนนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่รู้หรอกแต่ฝรั่งน่ะเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าตกใจผสมกับไอ้ความน่าเศร้าใจว่าทำไมแผ่นดินเราเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลทำไมถึงไม่จัดการให้มันดีทำไมเราจะต้องเอาไปทำแบบทิ้งๆคว้างๆแล้วก็ต่างชาติเอาไปคุยทั่วโลกเลยว่าโลคอสโกทองไทยต้นทุนต่ำในขณะที่คนไทยที่มันอยู่รอบเหมืองก็ตายไปไม่มีการแบบรับผิดชอบเยียวยามันก็เลยไม่มีต้นทุนทางชีวิตเลยค่ะทีนี้มันถ้าเราไม่บอกคนไทยให้ได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็จะไปทั้งประเทศเลยมันก็โลคอสโกไปทั่วโลกครึ่งประเทศเราค่ะทุกที่ทุกเวลาสนใจกระติกทำน้ำด่างแบบพกพาสะดวก026335300เติมความหวานอย่างไรไม่ก่อโรคด้วยน้ำหวานดอกมะพร้าวแมเนเจอร์โคคอนัทไซรัปเพราะมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ดัชนีวัดค่าระดับน้ำตาลต่ำน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปและน้ำผึ้งใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังต้องการความหวานช่วยให้ได้พลังงานอย่างสม่ำเสมอดีต่อสุขภาพสนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาและ Call Center โทร026335300 Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวช่วยปรับระดับค่า pHผลิตค่า ORP ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุดถึง800 mV เหมาะสำหรับทุกครัวเรือนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์026335300 Choose the best, choose water ionizer